อนนี้นะคะก็เป็นเวลาสายๆใกล้เที่ยงนะคะแต่ว่าสำหรับครูตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา6โมงกว่าๆเกือบทุ่มหนึ่งตอนนี้ค่ะมาทานข้าวเย็นกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่ากู๊ดกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวประเทศในฝันของกู๊ดแล้วก็เป็นประเทศในฝันของใครหลายๆคนอีกด้วยนะคะเดี๋ยวทริปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปฟินแลนด์ไปตามล่าหาแสงเหนือกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะต้องไปเห็นให้ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้เจอแสงเหนือที่ฟินแลนด์หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวขอทานอาหารไทยก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปฟินแลนด์จะไม่ได้กินตั้งหลายวันคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยกินให้เต็มที่ก่อนเลยค่ะใจเย็นๆค่ะเขาเรียกนะกลิ่นกลิ่นหอมตอนนี้เนี่ยมานั่งรอขึ้นเครื่องอยู่แต่สังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าคนเยอะมากขอคิวกันยาวเหยียดเลยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากไปยืนรอค่ะเราจะมานั่งพักก่อนตรงนี้ซึ่งการบินจากกรุงเทพไปฟินแลนด์มีอยู่2อย่างด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็มีกินตรงเลยกรุงเทพฟินแลนด์หรือว่าอย่างเราบินจากกรุงเทพไปรัสเซียจากรัสเซียก็ไปฟินแลนด์อันนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครอยากแบบนั่งเครื่องที่เดียวถึงเลยแต่ว่าจ่ายตังค์แพงหน่อยยอมเมื่อยหน่อยนะคะก็แนะนำให้บินตรงไปเลยค่ะกับสายการบินฟินแอร์นะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะมีช่วงเวลานะคะในการเปลี่ยนเครื่องได้พักผ่อนได้มาเดินเล่นตามสนามบินที่ประเทศอื่นๆบ้างแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยนะคะเก็บตังค์เอาไว้เที่ยวกันแบบกู๊ดเนี่ยค่ะก็สามารถใช้การเดินทางแบบเปลี่ยนเครื่องได้ค่ะซึ่งจากตรงนี้ไปนะคะเราใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงนั่งไปนะคะสนามบินที่มอสโกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ใช้เวลาสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงรอในการเปลี่ยนเครื่องแล้วก็นั่งเครื่องอีกทีนึงนะคะเพื่อไปสู่ฟินแลนด์ของเรานั่นเองค่ะHello, thank you. Goodbye.ตัดภาพมาเลยค่ะตอนนี้ทุกคนเรามานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะอีกรอบนึงก่อนหน้านี้เนี่ยเรานั่งมาประมาณ10ชั่วโมงจากกรุงเทพมารัสเซียที่มอสโกแต่ว่าตอนนี้นะคะหลังจากเราเนี่ยเดินทางเดินตามหาเกตเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวเรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางแล้วค่ะใช้เวลาประมาณอีกชั่วโมงนึงก็จะไปถึงฟินแลนด์กันแ
ก่อนอื่นนะคะหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วขั้นตอนในการ transfer การจองตั๋วเปลี่ยนตั๋วตามหาเกตอะไรยังไงทำไมไม่มีถ่ายใช่ไหมคะเพราะว่าตากล้องเราค่ะหลงทางในสนามบินหากันไม่เจอเครื่องตกเครื่องเมื่อกี้จริงๆนะคะคือรออยู่แบบอีก30วิอ่ะเขาจะปิดประตูแล้วนางก็ยังไม่มาสุดท้ายวิ่งหน้าตื่นมาเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะมาจากกรุงเทพมามอสโกใส่เสื้อเหมือนไปพัทยาค่ะใส่เกงขาสั้นใส่เสื้อแขนสั้นมาเดินชิลกูดก็เหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกูก็ใส่เสื้อแขนสั้นเพราะว่าคิดว่าจริงๆเนี่ยข้างนอกอาจจะหนาวลบ10ใช่ไหมคะตอนเขาประกาศเราก็มีความรู้สึกแบบหนาวเอาหน้าแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็น่าจะอุ่นเหมือนสนามบินทั่วไปต้องมีการปรับอากาศให้อยู่กันได้ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าที่นี่เขาปรับให้เป็นความอยู่กันได้แบบรัสเซียค่ะก็คือสภาพอากาศจะหนาวเย็นนิดนึงมาตอนแรกใส่รองเท้าแตะใส่เสื้อยืดมาตอนนี้หนาวไม่ไหวต้องเอาเสื้อผ้ามาใส่กันเกือบจะตกเครื่องก็พาไปเปลี่ยนเสื้อกันนี่แหละค่ะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เราสุดท้ายมาอยู่บนเครื่องได้แล้วให้ดูกันก่อนว่าหนาวขนาดไหนก่อนที่เครื่องจะขึ้นข้างนอกเห็นไหมคะแค่กระจกเนี่ยขาวๆนี่ไม่ใช่สีนะเป็นน้ำแข็งตรงหน้ากระจกหิมะตกตอนนี้ด้วยมีโปรยลงมาเป็นระยะตรงพื้นตรงนั้นเห็นไหมคะเวลารถวิ่งเนี่ยเราจะเห็นเป็นละอองหิมะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็มีเป็นเส้นทางนะคะที่รถกวาดหิมะเนี่ยเขาได้กรุยทางไว้ให้แล้วเรียกได้ว่าสมแล้วค่ะที่เขาบอกว่าลบ10องศาพอเดินลงมาปุ๊บเนี่ยคือมันจะมีพวกป้ายอ่ะบอกว่าแบบเดินมาตรงนู้นตรงนี้ผ่านตรวจคนเข้าเมืองปุ๊บนะคะเราก็มาถึงที่ตรงรับกระเป๋าเลยใช้เวลาไม่นานแต่ว่าด้วยความที่สนามบินเล็กคนก็เลยเยอะนิดนึงเชื่อว่าอีกแป๊บเดียวไม่กี่อึดใจจะออกไปข้างนอกแน่นอนฟินแลนด์หรือว่าเฮลซิงกิเนี่ยมันเป็นประเทศที่คนไทยเนี่ยไม่ได้มากันเยอะมากค่ะหาข้อมูลในไกด์บุ๊กก็อาจจะมีไม่เยอะไม่ค่อยถูกใจนักนะคะพอเราลงมาที่สนามบินปุ๊บเราก็เลยมาที่นี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเขาค่ะซึ่งไม่ใหญ่มากนักนะคะเล็กๆค่ะแต่ว่าข้อมูลครอบคลุมมากๆอย่างตรงนี้จะเป็นโซนโบชัวทั้งหมดเลยให้เราได้เลือกนะคะก็จะมีแผนที่ด้วยมีแผนที่สำหรับนักท่องเที่ยวแผนที่การเดินทาง
ถานที่ของพวกรถไฟใต้ดินรถบัสต่างๆมีกิจกรรมต่างๆมีตั๋วมีการแสดงนะคะอย่างนี่อันนี้ก็จะเป็นไกด์บุ๊กพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของเขาเรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมีครอบคลุมทุกอย่างจริงๆอยากจะได้เกี่ยวกับช้อปปิ้งก็มีช็อปเอาท์ดอร์ก็มีนะคะเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาที่นี่ครบหมดค่ะตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะเดี๋ยวอีกอย่างนี้ที่เหลือก็คือเราจะต้องไปหาซิมการ์ดกันก็เดือดมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าซิมการ์ดซื้ออะไรยังไงบ้างอยู่อาทิตย์2อาทิตย์แบบนี้แต่คนที่ร้านใจดีมากเลยช่วยทำให้หมดด้วย activate ช่วยปรับให้สามารถใช้ได้ทันทีถ้าใช้ได้แล้วขอใช้ Google Map ไปไม่ถูกพอไปด้านนอกมันจะมีป้ายบอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาของรถตอนนี้สนามบินมันอยู่นอกเมืองการที่เราจะเข้าไปในเมืองได้เนี่ยก็จะมีนี่เลยตามนี้3อย่างค่ะถ้าอยากได้อย่างเร็วสุดเลยนะคะสะดวกสุดเหมือนกันทุกที่ก็คือแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่ที่นี่นะคะเขาบอกว่าแพงมากแพงที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ถ้าบัดเจ็ตน้อยลงมาหน่อยนึงก็จะเป็นรถบัสค่ะก็สะดวกสบายแล้วก็จะไปจอดที่สถานีรถไฟใจกลางเมืองแต่มาหน้าหนาวเนี่ยจะมีลมแบบเย็นๆแอร์ธรรมชาติของฟินแลนด์เนี่ยเข้ามาตลอดคนที่ไม่ชินอย่างเราเนี่ยอาจจะหนาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูแล้วทั้งราคาความสะดวกความสบายแล้วก็ความอบอุ่นด้วยเนี่ยนี่เลยค่ะนั่งรถไฟเข้าไปค่ะถึงใจกลางเมืองเฮลซิงกิแน่นอนบรรยากาศเขาออกมาปุ๊บได้สัมผัสแล้วลมหนาวฟินแลนด์ครั้งแรกเลยค่ะตอนแรกที่ลมปะทะหน้าแบบเฮ้ยแบบนี้แสงใหญ่ต้องจ้าอากาศต้องร้อนมากๆแต่ที่นี่ค่ะเห็นท้องฟ้าเลยค่ะทุกคนดูเหมือนว่า 4-5 โมงเย็นใกล้ค่ำมากเลยค่ะแล้วอากาศตอนนี้ก็หนาวมากมีอากาศแบบให้เขาขมวดนิดๆนะคะมีหิมะตกลงมาหน่อยนึงค่ะ0องศาพอดีเลยคนที่นี่เขาบอกว่าไม่หนาวนะคะแต่สำหรับคนที่มาเนี่ยหนาวมากYeah,
And it's not like snow, it's like water, white water. Thank you. And on this halfway street. โอ้ยคนฟินแลนด์จะตัวสูงไปไหนเหมือนคนที่เข้าประเทศไงสูงแต่สูง2เมตรนั่นแหละเข้าอีกฝั่งมีลิฟต์นะจ๊ะในที่สุดค่ะทุกคนคะการเดินทางจากกรุงเทพมาฟินแลนด์ของเราก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากค่ะตั้งแต่สุวรรณภูมินะคะต้องมาเปลี่ยนเครื่องสุวรรณภูมิมอสโกอันนี้10ชั่วโมงแล้วค่ะพอถึงที่สนามบินที่มอสโกปุ๊บการทรานสิตเนี่ยเราได้พัก4ชั่วโมงก็กะจะไปนอนงีบสักแป๊บนึงก็ไม่ได้นอนอีกค่ะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมคะกว่าเราจะได้ตั๋วกว่าจะไปต่อคิวกว่าจะผ่านตม.กว่าจะหาเกตเกือบตกเครื่องด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าตากล้องหลงค่ะสุดท้ายเป็นยังไงคะได้นอนแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆเองนะคะระหว่างมอสโกมาฟินแลนด์นะคะใช้เวลา2ชั่วโมงแต่เสร็จปุ๊บค่ะก็ต้องมาทั้งผ่านตม.เอากระเป๋านะคะมาซื้อซิมมาเตรียมตัวในการเดินทางเที่ยวในเฮลซิงกิกันค่ะนั่งรถไฟเข้าเมืองอีกชั่วโมงนึงแล้วยังไม่รวมต่างๆนานาที่ต้องมาหารถไฟหารถราง19ชั่วโมงได้ค่ะนั่งรถรางนะคะต่อออกมานอกเมืองด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองเลยอ่ะฟินแลนด์แพงมากก็เลยคิดว่าประหยัดตังค์นะคะพักนอกเมืองเกือบ1วันเต็มเลยนะคะสำหรับการเดินทางในวันนี้แล้วอีกอย่างนึงเลยนะคะเราเนี่ยมาจากประเทศที่ร้อนมากอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมาเจออุณหภูมิเฮลซิงกิลบ10องศาค่ะลงมาปุ๊บนะคะทุกคนรู้เลยว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วสภาพร่างกายตอนนี้ปวดหัวเป็นไข้มีน้ำมูกแล้วจะต้องอยู่ที่เนี่ย2อาทิตย์เพื่อพาทุกคนเที่ยวกันให้ทั่วทั้งฟินแลนด์นะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เดี๋ยวขอพักแล้วก็ปรับสภาพร่างกายเนี่ยให้มันเข้ากับสภาพอากาศที่ฟินแลนด์กันก่อนนอกจากนี้แล้วนะคะอีกอย่างนึงเลยตอนนี้เนี่ยหิวมากเลยค่ะนั่งเครื่องมาก็แทบไม่ได้กินอะไรกองทัพเราเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมเราได้มีการเตรียมเสบียงมาเรียบร้อยค่ะนี่ทั้งหมดนี้เลยมีทั้งส่วนที่ซื้อที่ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ส่วนที่เราหิ้วมาจากที่เมืองไทยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟินแลนด์เป็นประเทศที่ค่าของชีพแพงมากโดยเฉพาะแวดค่ะบ้านเรา 7% ที่ฟินแลนด์นะคะไม่ใช่ 10% นะ 25% ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างแพงหมดเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะไม่รู้แหละเสบียงเราครบมากอย่างน้อยเราไม่หิวตายแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอทำกับข้าวทานก่อน